ลับมาพบกันทุกวันพุธกับรายการกูรูทันโจรอาทิตย์นี้มิจฉาชีพอ้างเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าแชทไลน์หาเหยื่อส่งลิงก์หวังดูดข้อมูลเรื่องราวจะเป็นยังไงไปติดตามกันเลยครับเรื่องเกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์นะครับอยู่ก็มีเบอร์นึงโทรมาแจ้งชื่อเจ้าของบ้านเลขที่ทะเบียนบ้านทุกอย่างถูกต้องหมดเลยแล้วเขาบอกว่าบ้านหลังนี้ยังไม่ได้รับประกันมิเตอร์ไฟฟ้าใช่ไหม 4,500 บาทซึ่งผมก็เลยบอกว่าน่าจะยังมันมาจากช่วงโควิดหรือเปล่าครับที่นโยบายรัฐบาลตอนนั้นเราก็เลยแบบสอบถามไปแบบนี้เนื่องจากว่าเราเห็นว่าเขาพูดข้อมูลที่บ้านถูกต้องหมดแม้กระทั่งเลขที่บ้านและสักพักเราก็เขาบอกว่าให้กดเพิ่มเพื่อนในไลน์แต่เราอะด้วยความที่ลังเลใจอยู่ว่าข้อมูลมันจะถูกต้องหรือเปล่าหรือว่าเป็นพวกมิจฉาชีพแล้วก็ยังไม่ได้กดลิงก์นั้นเข้าไปแต่ก็ยังคุยในสนทนาระหว่างเพื่อไหนว่าระหว่างข้อความในไลน์อะครับผมก็คือเขาแล้วสักพักหนึ่งเขาก็ส่งลิงก์มาให้เรากดใช่เขาแอดไลน์มาเลยโลโก้ก็เป็นโลโก้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเลยนะครับแล้วก็เป็นชื่อไลน์ก็คือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทุกอย่างคือทำให้เรายิ่งไม่ค่อยเอะใจไปใหญ่หนึ่งและจู่ๆก็ให้ส่งลิงก์มาแล้วพยายามบอกว่าให้เรากดลิงก์นั้นให้ได้เราก็เลยแบบว่าเลยโทรกลับไปหาเขาเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมคราวนี้เขาอยู่เขาก็บล็อกเบอร์ผมไปไม่รับโทรศัพท์แล้วก็เลยงงว่าทำไมหน่วยงานราชการถึงไม่ติดต่อญาติทั้งที่เขาเป็นคนติดต่อเรามาให้เราไปรับแล้วเราก็เริ่มเอะใจว่าเมื่อวันนั้นเป็นวันอาทิตย์ซึ่งหน่วยงานราชการไม่น่าจะทำงานผมก็เลยโทรกลับไปที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาที่บ้านก็คือสาขาศรีนครว่ามันมีเหตุการณ์แบบนี้เขาบอกว่าได้รับคำแจ้งมาจากเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าบอกว่ารัฐบาลที่มีนโยบายที่จะให้ข้อมูลหรือว่าติดต่อผ่านโทรศัพท์มือถือหรือว่าผ่านทางไลน์เด็ดขาดถ้าจะมีก็คือติดต่อผ่านหนังสือราชการเท่านั้นดังนั้นคือน่าจะเป็นพวกมิจฉาชีพครับผมก็เลยกลับมาคุยกับเขาอยู่แล้วเขาบอกว่าสรุปเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่าเขาก็อ่านเซ็นข้อมูลทุกอย่างแล้วเขาก็ติดต่อไม่ได้อีกเลยครับก็เลยทำให้เรารู้ว่าอ๋อจริงๆแล้วก็คือมิจฉาชีพที่พยายามให้เรากดลิงก์ไปเพื่อที่จะแบบดูดข้อมูลต่างๆของเราที่เท่าที่เรามีอยู่เลยประมาณอย่างเงี้ยผมคิดว่าน่าจะเป็นเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ชายเสียงประมาณ40-50กว่าพูดว่าแนะนำตัวผมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขานี้โทรมาหาคุณลุงสมศักดิ์บ้านเลขที่นี้ของคุณอาทิตย์ใช่ไหมครับผมใช่ครับผมแต่เมื่อกี้ว่าผมเป็นคนรับแล้วผมก็เลยทำไมเขาถึงรู้กระทั่งเลขที่บ้านทั้งที่เราไม่เคยมีเราก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของแบบระบบราชการจริงๆแต่พอดีเช็คเข้ามาแล้วมันไม่ใช่อ่ะครับมันเป็นมิจฉาชีพที่ก็ยังงงอยู่ว่าเขาไปเอาเลขที่บ้านมาได้ไงเพราะว่าที่บ้านเองพ่อกับแม่ก็อายุเยอะแล้วแล้วเขาไม่ได้เคยทำธุรกรรมทางโทรศัพท์หรือว่าทางออนไลน์ใดๆเขาก็ทำไม่เป็นด้วยอย่างเงี้ยครับมันอันตรายมากเลยครับเมื่อพูดที่ก่อนให้สัมภาษณ์ทางข่าวสดอะครับก็มีพี่ที่ออฟฟิศก็ออฟฟิศเดียวกันโดนแต่นั้นเป็นมิเตอร์การประปาโทรมาแล้วในลักษณะเดียวกันเลยครับผมพูดกับเขาเมื่อกี้ก็คือรู้ที่บ้านรู้เลขที่บ้านรู้ทุกอย่างข้อมูลทุกอย่างก็เลยอยากฝากรัฐบาลว่าตอนนี้เนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะเขาแค่รู้ชื่อนามสกุลของประชาชนหรือว่าคนที่จะถูกหลอกนะครับแต่เขารู้ถึงขั้นบ้านเลขที่และก็สถานที่ตั้งต่างๆก็อยู่จังหวัดไหนอะไรยังไงมันซึ่งมันทำให้ดูน่ากลัวมากขึ้นแล้วก็มองว่ามันไม่มีความปลอดภัยเลยเพราะว่าไม่แน่ใจว่าต่อไปนี้เขาอาจจะมาถึงบุกมาถึงบ้านหรือว่ามาใช้กลวิธียังไงที่ทำให้หลอกธุรกรรมทางการเงินหรือว่าทางวิชาชีพได้ง่ายกว่าเมื่อก่อนเยอะขึ้นมากอยากฝากให้หน่วยงานรัฐช่วยตรวจสอบความแล้วก็คุ้มครองประชาชนให้อยู่ในความปลอดภัยด้วยครับนับได้ว่าผู้เสียหายยังมีไหวพริบดีไม่กดลิงก์และตรวจสอบข้อมูลกับหน่วยงานราชการก่อนทำให้รอดพ้นจากภัยร้ายของมิจฉาชีพได้ถือเป็นสิ่งที่ประชาชนควรเรียนรู้ไว้เพราะกลแสบของอาชญากรออนไลน์ยกระดับขึ้นทุกวันดังนั้นอย่าประมาทอย่าหลงเชื่ออย่ากดลิงก์เด็ดขาดถ้าไม่อยากตกเป็นเหยื่อขอให้ติดตามรายการกูรูทันโจรทุกวันพุธกันนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับข่าวสดผู้นำสื่อออนไลน์ที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า20ล้าน follower และมติชนสื่อออนไลน์คุณภาพอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดและมติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ